มันมีไฟเลยซึ่งจะอยู่เทินก็ไม่ส่วนมากมีทางย้อนซ่อนมีทางมาเวียนรับตรงนี้ทางเพนอยากให้เขารับผิดชอบทำให้เรียบร้อยนั้นซึ่งเรานั้นไม่แก้งเหลืองกันนุ่นนี่แต่ว่าเขาบอกว่าต้องการทำให้วิ่งหายวันนี้ซึ่งให้ตั้งไฟเร็วๆไม่ใช่ตั้งดีลั่งนี่บริษัทวิ่งสะดวกแล้วแต่ว่าไฟไม่มีอันปัญหาตามที่ทุกคนเขาเรียกร้องว่าให้มีที่อยู่เทินแล้วให้ถนนนี้ทำยังไงให้วิ่งสะดวกให้ตั้งไฟให้วิ่งสะดวกให้มีที่อยู่เทินซึ่งเมื่อคืนนี้ได้เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตคาเตะ2คนนะครับซึ่งก่อนจากนั้นก็มีเคยมีแล้วซึ่งวันนี้ชาวบ้านลุกขึ้นมาร้องเรียนทางกรมทางให้แก้ไขทางนี้นะครับซึ่งวันนี้อยากให้กรมทางเขาได้แก้ไขตรงนี้เสียแยก5แยกตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรกว่าเรียกว่าเป็นโครงเป็นแต่ว่าแยกหลายๆแยกตกลงกันในเบื้องต้นข้อที่1คือวันนี้เลยครับวันนี้ที่ในบันทึกก็คือวันนี้ต้องมาทําสัญญาณไฟติดตั้งไฟให้ชัดเจนว่าตอนนี้กําลังมีการก่อสร้างอะไรให้ชัดเจนวันนี้ทําวันนี้เลยครับไม่มีข้อแม้วันนี้คือให้ทําวันนี้เลยแล้วก็ข้อที่2ก็คือก็แก้ปัญหาเรื่องทําจุดกลับรถแล้วก็ทําถนนสายหัวต่อที่ถนนสายเชื่อมจากเล็กเป็นใหญ่แล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็ส่วนที่หลักๆก็คือเรื่องการแก้ปัญหาที่บริเวณทางแยกนี้ที่เกิดอุบัติเหตุนี้ก็ต้องรอนัดคุยกันวันพฤหัสนี้